มีแต่เรื่องดีจ้าพวกเธอเจ๊คนดีคนเดิมมาแล้ววันนี้เราจะไปดูหนังสุดยอดความระทึกขวัญกำกับโดยโจเมโคเลสเซราผู้กำกับเจ้าพ่อหนังระทึกขวัญกันนะจ๊ะเรื่องราวของแนนซี่เธอเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ว่าดรอปเรียนไว้เพื่อมายังเม็กซิโกเพราะว่าต้องการเดินตามรอยเท้าแม่แนนซี่มาโต้คลื่นบนทะเลที่สวยงามแห่งหนึ่งแต่ว่ายังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างสักเท่าไหร่ทีนี้เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอและเพื่อนๆนักโต้คลื่นถูกเพชรฆาตแห่งท้องทะเลอย่างฉลามขาวจู่โจมและก็ลากจมลงไปใต้พื้นน้ำแนนซี่เป็นคนเดียวที่สามารถเอาตัวรอดมาได้เธอเนี่ยว่ายน้ำหนีไปอยู่บนโขดหินที่ห่างจากชายหาดประมาณ200หลาแต่ทีนี้มันก็เลยทำให้เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้เลยไงก็ติดอยู่ในนั้นแหละทำยังไงล่ะทีนี้ยิ่งปล่อยเวลานานไปน้ำทะเลเจ้ากรรมก็สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นก็หมายถึงการนับถอยหลังสู่การเผชิญหน้ากับอันตรายจากฉลามนักล่าซึ่งแหวกว่ายอยู่รอบตัวเธอตายละเธอเอ้ยแนนซี่จะรอดจากอันตรายนี้ไปยังไงไปดู The Shallows กันนะจ๊ะวันอังคารที่7มิถุนายนเวลา 2 ทุ่มทางช่อง True Film 1ช่อง115และ222เจ๊ๆนะดูไปลุ้นไปเดี๋ยวไปลุ้นไปตื่นเต้นมากไม่ไหวละลมจะจับเจ๊ๆไปนะจ๊ะบ๊ายบาย